นักข่าวพลเมืองวันนี้ค่ะร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะกับพลังใจจากเครือข่ายสื่อพลเมืองจะมาร่วมอวยพรให้กับพี่น้องชาวไทยต้อนรับปีใหม่ไปด้วยกันค่ะขึ้นปีใหม่นี่นะครับกระผมก็อ้างเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณประสิทธิ์รัตนาใจและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวตากุลาโลกและที่อยู่ในประเทศไทยนะครับนะจงดลบันดาลให้พี่น้องตัวต่างประเทศและพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศจงประสบแต่ความทุกข์ความเจริญจะรอดปี2567ในวาระนิธิขึ้นปีใหม่ขออวยพรอวยชัยให้ทุกท่านจงสุขขีอย่าได้มีโรคามาราวีปีใหม่นี้พบแต่สุขพ้นทุกภัยขอให้พี่น้องทั่วภาคอีสานและทั่วทุกแดนทั่วโลกจงพบแต่ความสุขความเจริญในปีใหม่สมหวังในสิ่งที่พึงปรารถนาทุกประการค่ะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสุขความสันตินะครับจงประสบแก่พี่น้องทุกท่านนะครับผมเนื่องในวาระนะครับการเปลี่ยนผ่านจากปีเก่าเข้าสู่ปีใหม่นะครับตามปฏิทินสากลนะครับขออิกรอสุภาวตารานะครับจงเปลี่ยนผ่านหัวใจของเราไปสู่ความดีไปสู่อามันที่เข้มแข็งและความมีศรัทธาที่ลงลึกเข้าสู่หัวใจเราอย่างมั่นคงสำคัญอย่างยิ่งนะครับขอให้พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายและจิตใจนะครับสมบูรณ์นะครับปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันเพิ่งจะเกิดกับพี่น้องนะครับผมการงานอามานใดๆนะครับที่พี่น้องได้ประพฤติปฏิบัตินะครับก็คือการงานอันนั้นนะครับอยู่ในการพึงพอพระทัยของเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับผมเพราะการพึงพอพระทัยจากเอกอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะนำมาซึ่งความดีต่างๆมากมายนะครับขอให้พี่น้องนะครับมีชีวิตนะครับที่ดีมีชีวิตที่มั่นคงนะครับในศาสนาในการงานที่มีต่อพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตลอดไปนะครับอินชาอัลลอฮ์ครับผมการที่เราเนี่ยยึดถือเรื่องของวันเวลาในทางสมมุติแล้วก็ตามโลกนิยมเนี่ยมันก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเกิดการทบทวนแล้วก็แก้ไขสิ่งต่างๆในอดีตถ้าสิ่งไหนที่มันดีอยู่เราก็รักษาไว้สิ่งไหนที่มีผู้ชี้แนะข้อบกพร่องของเราเพื่อเกิดการแก้ไขเราก็ควรที่จะแก้ไขไปในทิศทางที่ดีขึ้นส่วนไหนที่มันดีอยู่แล้วเนี่ยเราก็พึงรักษาเอาไว้ให้อย่างยาวนานเพราะฉะนั้นในปีใหม่นี้ก็ขออำนวยพรให้กับพุทธศาสนิกชนทั่วไปแล้วก็ท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนั้นจงมีแต่ความสุขมีความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นไปได้ชอบประกอบด้วยธรรมขอให้ความปรารถนานั้นจงพลันสำเร็จพลันสำเร็จแล้วก็เจริญด้วยจตุรพิทพรชัยทั้ง4ประการคืออายุวรรณะสุขะพละธนสารสมบัติโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทอญสุขีปีใหม่และตลอดไปนะคะขอบคุณค่ะ